ผู้ชมค่ะปัจจุบันนี้นะคะด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะรวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่เน้นในเรื่องของความรวดเร็วเป็นหลักนะคะส่งผลให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้นะคะทำให้เรามีสุขภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงและหากพูดถึงโรคท็อปฮิตที่คนไทยหรือว่าคนทั่วโลกนี้เป็นนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นค่ะโรคมะเร็งหนักอันดับหนึ่งเลยนะคะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลหัวใจหรือแม้แต่โรคอ้วนค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่อยากเป็นโรคเหล่านี้นะคะต้องชมรายการของเราค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยของเรานั้นเป็นถึงคุณหมอเลยทีเดียวส่วนจะเป็นคุณหมอด้านใดนั้นนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญทางโรคใดเป็นพิเศษนั้นเรามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะคะเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่ขวัญได้กล่าวกับคุณผู้ชมไปนะคะต้องขอสอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าคุณหมอเชี่ยวชาญและดูแลโรคด้านใดเป็นพิเศษคะคือโดยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นผู้บริหารสถานพยาบาลไม่ได้รักษาโรคเนี่ยมาเกือบ30ปีแล้วนะฮะแต่ว่าต้องมารักษาตัวเองก็เมื่อ11เดือนที่แล้วเนี่ยได้ตรวจพบโรคเนี่ย6โรคโหคุณหมอเป็นเองทั้ง6โรคเลยเหรอคะครับเป็นโรคอะไรบ้างคะโรคแรกเนี่ยเป็นโรคที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้รู้มานานก็ระดับความอ้วนนี่ก็113กิโลโอ้น้ำหนัก113กิโลกรัมนะค่ะซึ่งไม่สามารถลดได้มาตลอดคือเดิมเนี่ยไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้อ้วนขึ้นตลอดถึงแม้จะมีความรู้ก็ไม่สามารถบำบัดมันได้ค่ะโรคที่มาพบด้วยการตรวจเลือดเนี่ยเมื่อ11เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือโรคเบาหวานเป็นทีก็รุนแรงเลยน้ำตาล294มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งอันเนี้ยถือว่าต้องทานยาวันนึง 5-6 เม็ดละโรคคอเลสเตอรอลสูงโรคความดันโลหิตสูงก็160 110นะฮะอีกอันนึงที่น่ากลัวก็คือเซลล์ตับแตกเยอะโอ้ตรวจค่าตับเนี่ยค่า SGPT เนี่ย172 UL ซึ่งมากกว่าคนปกติซึ่งไม่เกิน40หมายถึงเรามีอัตราการที่ตับถูกทำลายเนี่ย4เท่าของคนทั่วไปก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงมากค่ะอีกโรคคือโรคเลือดข้นซึ่งเม็ดเลือดแดงนี่มากเกินทำให้เลือดเนี่ยหนืดแล้วหัวใจฉีดเลือดออกลำบากก็มีโอกาสหัวใจล้มเหลวได้เยอะนะซึ่งสองโรคหลังเนี่ยก็ไม่มียารวมทั้งโรคเบาหวานความดันแล้วไขมันสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตพอตรวจพบเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าเหมือนตกเป็นจำเลยละต่อไปนี้ก็ชีวิตไม่เป็นอิสระเป็นคุณหมอเองด้วยแล้วก็รับเขาเรียกว่าเป็นโรคแพ็กเกจเลยมาทีเดียว6ชุดเลยนะคะคแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรคทั้ง6ก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่15วันแล้วก็ทานยาแผนปัจจุบันเฉพาะเบาหวานอยู่15วันก็น้ำตาลลงมานิดหน่อยยัง200กว่าอยู่ระหว่าง15วันเนี่ยก็ทบทวนความรู้อีกแนวนึงแล้วเพราะผมนอกจากเป็นแพทย์เนี่ยก็มีโรงพยาบาลอยู่ที่พระนครศรีอยุธยามีหมออยู่ประมาณ40กว่าคนทุกคนก็ลงความเห็นแบบเดียวกันหมดเหมือนที่เราได้ยินกันทั่วไปก็คือไม่หายให้กำลังใจดีก็คือกินยาตลอดชีวิตแล้วก็ห้ามขาดด้วยถ้าขาดก็จะมีโรคแทรกซ้อนก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันทั้งที่ผมมีความพร้อมมากนะทั้งความรู้ที่เรียนทั้งบุคลากรทั้งอยู่ในองค์การเลยนะไปตัดสินใจใช้วิธีการบำบัดด้วยตัวเองภาษาที่เราคุ้นหูก็คือธรรมชาติบำบัดหมายถึงเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเลยและใช้ตัวเราเองเนี่ยบำบัดโรคตัวเราเองได้น่าสนใจค่ะคุณหมอแต่ก่อนที่จะมาถึงประเด็นถึงวิธีการว่าเอ๊ะธรรมชาติบำบัดเนี่ยเรามีวิธีการดูแลยังไงควันต้องขอสอบถามคุณหมอนิดนึงในฐานะที่ดูแลแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านโรคต่างๆที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนะคะอยากทราบค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลหรือแม้แต่โรคอ้วนที่กำลังเป็นโรคท็อปฮิตของคุณผู้หญิงในปัจจุบันนี้ค่ะที่มาที่ไปหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงนี่เกิดจากอะไรคะผมพูดสรุปแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าพูดสาเหตุจริงๆเนี่ยวันนึงสำหรับสี่โรคเลยสาเหตุเลยก็คือโรคที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตผิดธรรมชาติหมายถึงเราควรจะกินยังไงเราก็ไม่ได้กินตามนั้นเราควรจะออกกำลังกายเราก็ไม่ได้ออกเราควรจะใช้จิตยังไงเราก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะซึ่งมันทำให้เกิดโรคพวกนี้ขึ้น คือโรคพูดโดยสรุปคือการใช้ชีวิตเนี่ยผิดธรรมชาติออกไปมันก็ทำให้ความผิดปกติเนี่ยมันปรากฏขึ้นมา
นั้นวิธีการรักษาเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษาทีละโรควิธีการของผมนะฮะเพราะว่าโรคเหล่านี้ผมเรียนก็เกือบปีเราไม่สามารถให้คนมาเรียนแพทย์ได้หมดถึงแม้เรียนแพทย์แล้วก็ไม่ใช้สามารถใช้ยารักษาได้ด้วยมันก็มีวิธีการนึงก็คือเรียนการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมชาติซึ่งมันเหมือนทางลัดไม่ต้องเข้าซอยทีละซอยทางลัดเนี่ยรวบยอดเลยทีเดียวทำให้เราหายจากโรคนี้ได้แต่ว่าเคยได้ยินนะคะว่าความลับหรือว่าทางลัดเนี่ยค่ะที่เราจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายบางทีมันยิ่งบั่นทอนจิตใจนะคะต้องห้ามนู่นห้ามนี่ไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้ที่อยากทำก็ทำไม่ได้ไอ้ที่เขาให้ทำก็ไม่อยากทำตัวนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยรู้นะว่าการดูแลรักษาตัวเองโดยการที่ใช้ธรรมชาติบำบัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตหรือว่าโดยลักษณะนิสัยของตัวเองเลยสิคะคุณหมอพิธีกรพูดถูก 100% ค่ะเพราะว่ามันมีวิธีการต่างๆมากมายเลยแต่ทางลัดที่ว่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยขวางน้ำ มันไม่ทางที่เดินง่ายคนก็เลยไม่เลือกเดินเดินเลี่ยงเข้าซอยหมดไปทานยาวดีกว่า มันควรจะมีวิธีที่ง่ายประจวบกับเพื่อเรียกประจวบเหมาะกับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่นิสัยเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพอยู่ละแล้วอะไรที่มันยุ่งยากมันยากเนี่ยไม่เอาเลยถึงได้อ้วนขนาดนี้แล้วเป็นทีเดียว 4-5 โรคเนี่ยนะแต่พอผมเป็นเนี่ยก็ต้องคิดวิธีที่ทำให้เราเนี่ยง่ายแล้วตัวเองเนี่ยต้องรับได้ผมเป็นคนที่ชอบรับประทานชอบกินงั้นการดำเนินชีวิตใหม่เนี่ยถ้าต้องอดเนี่ยไม่เอาก็คือต้องอิ่มอันที่สองถ้ากินแล้วไม่อร่อยทนฝืนกินเนี่ยก็ไม่กินก็ไม่เอาอีกงั้นก็ต้องอิ่มต้องอร่อยอันที่สามวิถีชีวิตเนี่ยต้องมีความสุขด้วยอยู่แบบทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยแย่เลยก็ไม่เอาอีกพอได้สามข้อเนี่ยกินอิ่มกินอร่อยชีวิตมีความสุขใช่ไหมพอเราทำได้เนี่ยมันอัตโนมัติอัตโนมัติได้คือสุขภาพดีเองฟังอย่างนี้แล้วน่าสนใจค่ะแล้วคิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านนี่คงจะสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นขวัญถามเลยดีกว่าว่าวิธีการในการดูแลร่างกายแล้วก็สุขภาพของคุณหมอที่เมื่อกี้เกริ่นนำในตอนต้นนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะถึงจะกินอิ่มนอนหลับแล้วกินอร่อยแล้วก็มีความสุขตรงนี้คุณหมอมีวิธีการในการดูแลร่างกายตัวเองไงบ้างถึงจะฝ่าฟันแล้วก็เอาชนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้ง6โรคที่กล่าวมาข้างต้นได้คะเอาเรื่องการดำรงชีวิตแบบมีความสุขก่อนเป็นข้อแรกก่อนเพราะถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ต้องทำใช่ไหมการจะทำให้มีความสุขได้เนี่ยเนื่องจากว่าวิธีการตามธรรมชาติบำบัดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำค่ะทีนี้นิสัยคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยนิสัยไม่เข้ากับธรรมชาติเราก็ต้องปรับนิสัยให้เข้ากับธรรมชาติซึ่งวิธีการเนี่ยมันเหมือนถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกเปลี่ยนสันดานซึ่งทำไม่ได้เลยยากมากนะฮะมันก็ต้องหากลวิธีเนี่ยที่เปลี่ยนสันดานเนี่ยผมใช้วิธีเรียกปฏิรูปจิตมันก็มีอยู่7ขั้นตอน